สวัสดีค่ะพี่น้องหลังจากที่ยายสมฮดน้ำมักเนาะมื้อนั้นรอบที่สองเนาะค่ะยามมื้อแรงมากับฝนตกแต่ก็ผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องอันนี้ก็มาน้ำขี้งัวเด้อค่ะไอ้มังอึเฮาเนาะแล้วก็แต่งไทยอีกมาน้ำขี้งัวแต่ก็ยังบ่ค่อยเขียวปานใดพี่น้องอันนี้มักนัดยายสมปลูกใหม่รุ่นหลังล่าสุดนี่แหละค่ะหลังจากเก็บเกี่ยวพริกออกเนาะยายสมก็ปลูกมักนัดใส่พี่น้องมักกินพี่น้องก็เลยเอาหน่อจากอันแปลงเก่าด้านนั้นแหละมาใส่อันนี้คือปลูกแบบอินทรีย์พี่น้องเลยเอาขี้งัวมาใส่แล้วแหละค่ะทั้งน้ำมักกระสองรอบเนาะขี้งัวอีกประมาณสี่กระสอบหรือห้านี่แหละยายส่งเรียกลืมนะบอกค่อยจำพี่น้องเลยขี้งัวกับฮุบใส่เลยเนาะบอกเป็นยางข้าวปูกินเองเป็นยางจังนั้นเขียวยายส่งคิดว่าห้าข่าวนี้ยังบ่หลายพี่น้องรากเขาเนี่ยยังไม่เยอะพึ่งสิแตกออกเนาะพึ่งสิติดนะพี่น้องอน้ำมูหันทางงัวเหยียบทางนั้นเลยนี่ยังงัวกับบุกุ้มพี่น้องเอ้ยจักเห็ดได้ผู้อันนี้ก็งัวเหยียบห้ามไปบ่ได้เปื่อยเด้พี่น้องไอ้งัวเหยียบยอดเขาฮักช่วงนี้ก็แรงอีกฝนบ่ตกอีกพี่น้องเอ้ยด้านนั้นนะใส่ปุ๋ยขี้งัว2รอบแล้วรากขาเต็มแล้วพี่น้องก็เลยเขียวงามแต่อันนี้ก็กําลังเริ่มเนาะแล้วเฮาจะมาติดตามนํากันพี่น้องอันนี้คือมักนัดปลูกไว้กินเองบ่ได้จําเป็นว่าเฮาสิปลูกในแปลงก็ได้พี่น้องคุดเป็นหลุมเป็นหลุมในหลุมละต้นละต้นนี่ก็ได้ถ้าปรุงดินดีๆแห้งคักพี่น้องแห้งงามปลูกง่ายบ่ได้ใช้ฮอร์โมนกระติดมากเองเด้อค่ะพันนี่พันปัตตาเวียพี่น้องอันนี้ก็เอาน้ำญาติหั่นล่ะญาติเพิ่นแนะนำมาการปลูกการยางก็ฮู้จักน้ำเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยยายสมก็ได้มือใหม่คือกันมักกินก็เลยมักปลูกพี่น้องเอ้ยก็ดูแลง่ายบ่เป็นเพี้ยเป็นหนอนนี่พี่กินกับพ่อควานได้แล้วเนาะอีกจังน้อยก็ได้นี่ควานจุกเขานะพี่น้องบางคนบ่แคะยายสมบ่มักใช้คำว่าแคะคือได้กับแคะขี้หูนะก็เลยบ่มักเอาว่าควานเด้อควานจุกควานยอดก็ได้กินเรื่อยๆแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าให้เอาให้เขาเกิดเองก็เลยออกกะยิดกะย่อนเนาะค่ะออกบ่พร้อมกันนะนอกกะรุ่นกะไล่เลี่ยกันอยู่ดอกตามรุ่นเขาเนาะค่ะเฮาบ่ได้ซื้อเฮาเอานอกจากแปลงเฮาเองก็เลยเป็นแบบนี้แหละค่ะจังใดก็ฝากกำลังใจเด้อพี่น้องติดตามรับชมให้กำลังใจนี่แหละขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะ